จีเดียนครับต้นกำลังทำโปรโมชั่นสินค้าใหม่อยู่ยังไงต้นขอถ่ายรูปคู่กับจีเดียนได้ไหมครับถ่ายรูปเหรอต้นใช่ครับต้นอยากได้รูปลูกค้าประจำที่ร้าน1 2 3พี่เดือนน่ะโชคดีมากเลยนะคะเนี่ยพี่เดือนหมดไปกี่บาทคะเนี่ยได้รางวัลใหญ่มารางวัลอะไรอ่ะตาลก็รางวัลไข่ลุ้นโชคล้านต้นไงพี่หือของจะหมดแล้วเนี่ยสงสัยต้องสั่งเพิ่มเฮ้ยวันนี้ลูกค้าไหนหมดเนี่ยเงียบมากๆเลยเนี่ยหูยทำไมคนนี้โชคดีจริงเนี่ยได้กล่องสุ่มรางวัลใหญ่ด้วยแบบเนี้ยกล่องสุ่มลุ้นโชคต้องขายดีแน่ๆเลยคนน่ะชอบเสี่ยงโชคกันขนาดเรายังชอบเลยเนี่ยคนเนี้ยโชคดีจริงๆเนี่ยถ้าร้านเรานะจัดทำลุ้นโชคบ้างนะยอดขายน่าจะดีเลยแหละเราจัดทำกล่องสุ่มบ้างดีกว่าซื้อของรางวัลดีๆมาวางรับรองลูกค้าต้องอยากได้แน่เราต้องขายดีแน่ๆทำไข่ลุ้นโชคนี่แหละของรางวัลดีๆงั้นรับรองนะลูกค้าต้องอยากได้แน่นอนเนี่ยแปะเบอร์ให้ลูกค้าเสี่ยงของรางวัลเราดีๆทั้งนั้นไข่ลุ้นโชคแล้วนะเบอร์ละ20บาทลุ้นได้อะไรก็รับไปเลยใครมานะเราช่วยเสี่ยงโชคลูก20บาทเองเนี่ยของรางวัลดีๆทั้งนั้นของรางวัลเราก็มีเยอะนะแต่ลูกค้าจะเชื่อยังไงว่าได้รางวัลจริงแบบเนี้ยต้องมีคนถูกรางวัลลูกค้าเห็นลูกค้าถึงจะเชื่อว่าได้รางวัลจริงต้อนรางวัลขวดนึงได้ครับเจ๊ได้แล้วครับเจ๊เจ๊เดือนครับต้นกำลังทำโปรโมชั่นสินค้าใหม่อยู่ยังไงต้นขอถ่ายรูปคู่กับเจเดือนได้ไหมครับถ่ายรูปเหรอต้นใช่ครับต้นอยากได้รูปลูกค้าประจำที่ร้านแค่ถ่ายรูปว่าเป็นลูกค้าประจำอ่ะก็ได้อยู่นะต้นเพราะไงอ่ะเจก็เป็นลูกค้าประจำต้นอยู่แล้วขอบคุณมากครับเจเดือนงั้นแค่นี้เลยครับเจเดือนช่วยถือของหน่อยเลยครับต้องถือของด้วยเหรอต้นใช่ครับต้นจะได้ถ่ายรูปได้ได้หนึ่งสองสามเดี๋ยวขอแน่นอนต้นรูปนะครับเจได้เสร็จแล้วใช่ไหมต้นงั้นเจกลับบ้านก่อนนะครับขอบคุณมากครับได้แล้วผู้โชคดีของเราแค่นี้ลูกค้าก็เชื่อเนี่ยพอมีคนมาซื้อนะเราก็บอกได้รางวัลจริงๆเราแจกจริงแค่นี้คนก็เชื่อแล้วพี่ต้นน้ำเปล่าขวดหนึ่งสิพี่เจนลุ้นโชคไหมไข่ลุ้นโชคฟองละ20บาทเนี่ยของรางวัลเต็มเลยไข่ลุ้นโชค20บาทอ่ะพี่ต้นของรางวัลได้อย่างนี้เลยเหรอใช่งั้นผมเอา3ใบแล้วกันพี่3ใบ60บาทเจน60บาทใช่มั้ยพี่เลือกได้เลยทุกฟองอ่ะ60บาทเลือกได้เลยเจน3ฟองฟองไหนก็ได้โอเคพี่ถ้าถูกรางวัลก็เอาไปเลยเอา3ฟองเนี้ยพี่ต้นได้ต้นแกะให้เบอร์พี่01มีมั้ยมีหรือเปล่าโอ้มี10โหไม่ได้เจนฟองที่2เก็บได้นมแล้วเนี่ย00มีหรือเปล่ามีแต่01เจนโอ้โหไม่ได้เจนฟองสุดท้ายเจนตัวเองเลย03พี่ต้น03ไม่มีมีแต่33ผมไม่เอาแล้วผมไปซื้อน้ำกินดีกว่าเจนไม่เอาเหรอฟอง20บาทเองพอแล้วพี่กินน้ำดีกว่าอะไรเนี่ยของรางวัลยังไม่ออกเลยเนี่ยต้นพี่เอาน้ำขวดหนึ่งนะหยิบเลยครับพี่บอนเซอร์อีกนี่ร้านต้นมีไข่ลุ้นโชคด้วยใบละ20บาทเองอ่ะโอ้โหของรางวัลเพียบเลยอ่ะโอ้โหมีคนถูกรางวัลแล้วด้วยเนี่ยสนใจไข่ลุ้นโชคไหมครับพี่ตาลเนี่ยฟองละ20บาทอ่ะของรางวัลเยอะเลยพี่ตาลสนใจไหมครับโอ้ยของรางวัลน่ะน่าลุ้นทั้งนั้นเลยต้นงั้นพี่อ่ะเอาสัก5ใบแล้วกันได้ร้อยหนึ่งครับพี่ตาลอ่ะนี่เลยต้นเลือกเลยครับพี่ตาลเอาใบไหนเนี่ยอยากได้อ่ะอยากได้แต่ของรางวัลเนี่ยต้นของรางวัลเยอะเลยครับพี่ตาลสีเขียวอ่ะสีเขียวสวยเอาสีเขียวเยอะๆอ่ะ5ใบเนี่ยต้น
อภิตาช่วยแกเลย00นะต้นมีของไหมอ่ะ00เหรอครับไม่มีครับมี10เนี่ยอุ๊ยไม่ได้อ่ะลองลูกใหม่พี่ตาลเอาสีแดงมั่งสีแดงอะไรอ่ะ05มีไหมต้น05 05ไม่มีเลยครับพี่ตาลโอ้05ก็ไม่มีเหรออุ๊ย2ใบแล้วเนี่ยไม่ได้ใบนี้ขอให้ได้เถอะ09ต้นมีไหม09 09ก็ไม่มีครับพี่ตาลเนี่ยพี่ตาลเหลืออีก2ใบเดี๋ยวต้องแกะให้นะแกะเลยต้นได้น้ำมันก็ยังดีนะเนี่ย00พี่ตาล00อีกแล้วอ่ะมันไม่มีแต่100ลูกสุดท้ายพี่ตาลอ้าวเบอร์ไลน์ลองดูเลย07 07มีไหมต้น07ก็ไม่มีครับพี่ตาลพี่ตาลจะเพิ่มไหมครับโหพอแล้วแหละต้นหมดไปตั้ง101ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยหูยเปิดแป๊บเดียวตั้ง100กว่าบาทแล้วเนี่ยหมดเป็น100ไม่ได้อะไรเลยต้นไม้ใบร่วงหมดละพี่เดือนพี่เดือนว่าไงตาลพี่เดือนน่ะโชคดีมากเลยนะคะเนี่ยพี่เดือนหมดไปกี่บาทคะเนี่ยได้รางวัลใหญ่มารางวัลอะไรอ่ะตาลก็รางวัลไข่ลุ้นโชคร้านต้นไงพี่พี่ไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยนะตาลล่าสุดพี่ไปร้านต้นน่ะพี่ไปซื้อน้ำมันยังไงกันล่ะเนี่ยก็ตาลเห็นต้นน่ะเอารูปพี่เดือนมาติดหน้าร้านแล้วบอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลไปตาลเห็นพี่เดือนน่ะได้รางวัลตาลน่ะเลยไปลุ้นโชคมาเนี่ยหมดไปเป็น100เลยนะอะไรกันมีรูปแปะด้วยเหรอตาลใช่ค่ะพี่เดือนเห็นแปะอยู่2รูปค่ะพี่อ่ะให้ต้นถ่ายรูปอ่ะจริงแต่ต้นบอกว่าจะเอารูปพี่อ่ะไปโปรโมทสินค้าใหม่นะตาลต้นเอารูปพี่ไปทำแบบนี้นะพี่เสียหายนะเนี่ยพี่กลายเป็นคนหลอกลวงเลยแบบเนี้ยพี่ต้องไปจัดการต้นซะหน่อยละดีเลยพี่นี่นะเดี๋ยวใครมารับแล้วนะเลยจับเสี่ยงโชคให้หมดเลยต้นอ้าวเจ๊เดือนเอาเลยครับเฮ้ยเจ๊เดือนเข้าไปเห็นรูปแน่เลยทำไมทำแบบนี้ต้นไปบอกคนอื่นว่าเจ๊ถูกรางวัลดูสิเอารูปเจ๊มาติดนี่มันเข้าข่ายหลอกลวงกันชัดเลยนะผมก็บอกเจ๊แล้วไงว่าขอถ่ายรูปอ่ะผมจะโปรโมทสินค้าแต่มาบอกว่าเจ๊ถูกรางวัลอ่ะไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องจริงผมไม่เคยบอกใครนะครับว่าเจ๊ถูกรางวัลผมแค่บอกว่ามีคนถูกจริงได้รางวัลจริงคนอื่นก็เข้าใจกันเองนั่นแหละครับแบบนี้ไม่ได้นะต้นรีบเอารูปเจ๊ออกเลยใช่คนอื่นน่ะเขาเข้าใจผิดกันหมดดูดิพี่หมดไปตั้งหลายบาทแล้วเนี่ยฉันน่ะก็คิดว่าเจเดือนก็ถูกรางวัลจริงๆแบบเนี้ยมันหลอกลวงกันชัดๆแล้วของรางวัลเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยรางวัลน่ะมีจริงๆนะครับแต่หยิบกันไม่ได้เองถ้ามีรางวัลจริงๆอ่ะแล้วฉันจะเชื่อได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมเธอไม่ถ่ายรูปคนที่เขาถูกรางวัลจริงๆอ่ะไม่ใช่เอารูปเจเดือนมาหลอกแบบนี้ก็ของรางวัลยังไม่ออกดิครับผมเลยขอถ่ายรูปลูกค้าประจำมาโปรโมทก่อนทำแบบนี้ไม่ได้นะต้นหลอกเจให้ถ่ายรูปแล้วเอารูปมาติดแล้วให้คนเข้าใจผิดหาว่าเจถูกรางวัลผมต้องขอโทษจริงนะครับเจเดือนว่าถ้ามีคนถูกรางวัลอ่ะผมจะถ่ายรูปแล้วมาติดครับมันก็ต้องแบบนั้นเหรอต้นไม่ใช่ว่าอยากจะขายระวังนะจะโดนข้อหาหลอกลวงประชาชนฮะข้อหาหลอกลวงประชาชนเหรอครับใช่โดนแจ้งมาต้นจะเดือดร้อนนะเจอย่าเรื่องผมเลยนะครับผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะผมสัญญาผมจะไม่ทำเลยครับเจดีนะต้นที่เป็นเจ๊ถ้าเป็นคนอื่นนะเขาแจ้งจับต้นไปแล้วไปเลยรีบเอาลูกฉันออกเลยครับเจ๊เรียบร้อยแล้วครับเจ๊แล้วอย่าทำแบบนี้อีกนะต้นฉันไปละครับทำการตลาดอะหลอกลวงลูกค้าแบบนี้ไม่ไหวเลยอะดูสิตาน่ะซื้อไปตั้งเยอะอะเจ๊เดือนขายของโฆษณาเกินจริงหลอกลวงคนแบบนี้สมัยนี้มีเยอะบอกว่าได้รางวัลใหญ่เอาเงินเอาของมาล่อคนก็เชื่อกันทางที่ดีนะอย่าไปโลภเอาเงินไปซื้อข้าวกินดีกว่าตาลเจอแบบนี้ตาลไม่กล้าเล่นแล้วเจ๊เดือนไปกลับบ้านเจ๊จะไปทำกับข้าวค่ะ